สวัสดีครับร้าน Power Intel วันนี้มาดูแผงโซลาร์เซลล์แบบ50วัตต์กันบ้างนะครับ Power Intel ยินดีต้อนรับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆตัวที่แล้วผมทำไปแล้วนะครับตัวที่แล้วมันจะเป็นแผงแบบปากคีบตัวนี้จะเป็นแผงแบบหัว MC4 นะครับก็จะมาเป็นแบบหัว MC4 ทั้งหมดก็ไว้ต่อกับระบบได้เต็มอัตราเลยโดยเซลล์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นโมโน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ก็จะเป็นทั้งหมด12เซลล์แบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูขนาดกันก่อนนะครับว่าแผงนี้มีขนาดเท่าไหร่แล้วก็มีจุดยึดตรงไหนบ้างอย่างแรกนะครับจุดยึดจะมี1 2 3 4ส่วนสำหรับกาวนะครับก็จะยึดกับโครงได้เลยแผงมีขนาดกว้างนะครับอยู่ที่54เซนนะครับส่วนความยาวของแผงนะครับอยู่ที่70เซนนะครับก็จะหนาอยู่ที่3เซนส่วนสเปคของแผง50วัตต์ตัวนี้นะครับก็จะเป็น18โวลต์ maximum power นะครับอยู่ที่ 2.77 แอมป์โวลต์ลอยอยู่ที่ 21.6 แอมป์อยู่ที่ 2.99 ลูกค้าสั่งเป็นเซตนะครับก็จะเป็นแผงเบอร์นี้ถ้ามีเปลี่ยนรุ่นเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับสนใจแผงโซลาร์เซลล์ก็กดสั่งได้เลยครับสินค้าจัดส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางและออกใบกำกับภาษีได้ทุกรายการนะครับลูกค้าสามารถดูสินค้าได้ที่ www.powerintel.comมีราคาและวิธีการใช้งานอย่างครบครันหรือแอดไลน์ได้ที่ @power.intel สินค้าจัดส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทาง